สบายดีเนาะกูจีนก็จะใกล้จำหอแล้วเนาะซินเนียนควายเลอเนาะจงกัวซินเนียนควายเลอแปลว่าสบายดีปีใหม่จีนเนาะสบายดีปีใหม่จีนใกล้จีฮอนแล้วเนาะนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนเนาะเรียนภาษาจีนหลายๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง มื้อนี้เฮามาเรียนต่อคำศัพท์ SK 4ตอนที่34เนาะอย่าลืมบทเรียนเนาะสิเว้าทางอื่นก็เว้าได้แต่อย่าลืมบทเรียนเนาะตอนที่34首先คำว่า首先แปลว่าก่อนอื่นหรือว่าก่อนอื่นหมดเนาะก่อนอื่นหมดเราต้องเฮ็ดอีสังก่อนตัวนี้แหละก่อนอื่นหมดต้องกินข้าวให้อิ่มบอกก่อนอื่นหมดต้องไปนี่ก่อนแล้วจึงไปหั่นประมาณนี้เนาะตัวอย่างเนาะ首先要吃饱首先要吃饱ก่อนอื่นหมดต้องให้กินอิ่มก่อนหรือว่ากินอิ่มก่อนเนาะ吃饱เป่าแปลว่ากินอิ่มเนาะ然后คำว่า然后แปลว่าหลังจากนั้นหรือว่าแล้วเนาะแล้วหลังจากกินข้าวแล้วอันเนี้ย然后去工作แปลว่าไปเฮ็ดเวียกต่อมานำกันเนาะ首先要吃饱然后去工作ก่อนอื่นหมดกินให้อิ่มก่อนแล้วจังไปเฮ็ดเวียกต่อละเอียดเนาะโอเคเนาะต่อไป受不了เนาะ受不了แปลว่าทนบ่ไหวอดบ่ไหวเนาะความหมายว่าอดทนบ่ไหวนั่นแหละบ่มีความอดความทนเลยคำว่า受不了เรื่องใดอดทนเรื่องใดครับเอามาเนาะตัวอย่าง这里太吵了คำว่า吵แปลว่าแซวหรือว่ามันนั่นเนาะเสียงมันดันแองกระทึกอะไรก็ว่า吵这里太吵了อยู่นี่แซวหลายวนหลายเสียงมันดังหลายประมาณนี้เนาะ我真的受不了了我真的受不了了อยู่นี่มันนั่นหลายมันแซวหลายคอยอดบ่ไหวแล้วคอยเขาอยู่บ่ได้แล้วว่าไงว่าคอยทนบ่ได้แล้วกับเสียงมันดังหลายบางเทื่อก็นอนดีๆเสียงดังก็ถึงนั่นแหละเนาะเขาว่าอดบ่ไหวเนาะ ต่อไป手到คำว่า手到แปลว่าได้ครับเนาะได้ครับหรือว่ารับหูเลยเนาะส่วนหลายมันจะใส่เกี่ยวกับสมมติว่าหัวหน้าแจ้งเวียกอยู่ในกลุ่มเนาะแจ้งเวียกเออมืออื่นมีประชุมเด้อสมมุติว่าเนาะเขียนภาษาจีนเขาแจ้งเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตอบคําเดียวว่า2คําเนาะโชเต้าแปลว่าได้รับแล้วว่าได้รับข้อมูลได้เห็นแล้วข่าวที่เพิ่นแจ้งมาได้ฮู้แล้วเนาะ มาเบิ่งเนาะ你发过来的东西我已经收到了เห็นบ่你发过来แปลว่าเจ้าส่งมาเตต้องสีแปลว่าเครื่องเนาะเครื่องที่เจ้าส่งมาเครื่องที่เจ้าส่งมาวอมันค่อยอีจิงโซเต้าละค่อยได้รับแล้วเด้อแบบว่าโทรบอกสมมุติว่าเขาฝากเครื่องมาแต่นครหลวงจัดเนาะเฮาบ่รับอยู่ส่วนเขตแล้วเฮาโทรบอกเขาว่าเครื่องที่เจ้าฝากมาค่อยได้รับเลยเด้อสมมุติเฮาเป็นคนลาวและคนจีนฝากมาเนาะแล้วก็โทรหาจีน你发的东西หรือ你发过来的东西我已经收到了ว่าสิเขาเข้าใจเลยเนาะว่าเขาได้รับแล้วเนาะโอเคแล้วถัดไป适应คำว่า适应แปลว่าปรับการปรับตัวให้เขากับสภาพแวดล้อมบ่เขากับหมู่ครูบ่สมมุติว่าเฮาเป็นเด็กใหม่ซะเรียนภาษาจีนเราต้องปรับตัวให้เขากับเขาเนาะนั่นแหละครับว่าซื่อยิ่งเนาะซื่อยิ่งตัวอย่าง这里很冷冷冷แปลว่าหนาวหรือว่าเย็นเย็นหลายๆหนาวอะไรคือตอนในจานเย็นอยู่จีนั่นแหละหนาวเนาะลบ28องศาบ่ได้ขี้โม้เลยเนาะว่าความจริงแต่ผู้ใดบ่เคยไปแล้วบ่เชื่อก็บ่เป็นหยังเนาะหนาวอีหลี
这里很冷，对吧？ที่นี่หนาวหลายหนาวอีหลีเนาะ我已经适应了我已经适应了แปลว่าค่อยปรับตัวเข้ากับสภาพที่นี่ได้แล้วเนาะความหมายว่าที่นี่หนาวหลายแต่ว่าค่อยในปรับตัวเข้าได้แล้วกับสภาพหนาวนั้นนั้นโอเคเนาะต่อไป售货员售后员售后员售后员แปลว่าพนักงานขายเนาะส่วนหลายเป็นพนักงานขายโทรศัพท์ขายอีกอย่างก็อย่างเนาะเป็นพนักงานขายทุกๆอย่างเนาะภาษาจีนก็ฮ่อง售后员售后员มันเป็นพนักงานขายหมดเนาะตัวอย่าง我以前当过售后员以前แปลว่าเมื่อก่อนเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้เนาะต่างว่าเป็นเนาะกลัวแปลว่าเคยโชว์เข้าอยู่อันแปลว่าพนักงานค่ะมานำกันอีกครั้งเนาะ我以前当过售后员แปลว่าค่อยเคยเป็นพนักงานขายมาก่อนหรือว่าก่อนหน้านั้นค่อยเคยเป็นพนักงานขายก็ได้เนาะพอในนี้ก็ได้เนาะเข้าใจคือกันอันเดียวกัน โอเคชู สมมุติว่าเฮาลินการพนันมวยยังแล้วแต่เนาะบ่เว้าแต่การพนันเนาะลินกีฬากีฬาต่างๆเนาะเฮาแพ้บ่ชนะเขาเนาะภาษาจีนว่าชู我输了我输了แปลว่าค่อยแพ้แล้วค่อยแพ้แล้วค่อยบ่ชนะจักแล้วอันนั้นแล้วก็ว่า我输了 ตัวอย่าง昨天的比赛我们输了เห็นบ่สัวเทียนแปลว่าเมื่อวานนี้ปีไซเป็นการแข่งขันแต่บ่ได้ระบุว่าแข่งขันอย่างเนาะเพียงแต่ว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นเถอแข่งขันเตบานบอกแข่งขันลินกีฬาอื่นบอกหรือแข่งขันเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่เนาะหัวเหมือนแบบพวกเขาสู้เหรอแปลว่าเสียแล้วหรือว่าแพ้แล้วว่าไงการแข่งขันเมื่อวานนี้พวกเขาแพ้แล้วเนาะโอเคเนาะโอเคต่อไปซูชิเนาะซูชิหรือว่าบางคนค่ะเนาะโซซูชิโซ我收เนาะแปลว่าค่อยลืมค่อยคุ้นเคยค่อยสนิทกันหรือว่าใกล้ชิดกันเนาะแต่ว่าเขาจะอ่านให้ถูกแล้วไว้ก่อนก็ได้ซูชิเนาะซูชิตัวอย่างเนาะ我很熟悉这里的路我很熟悉这里的路这里的路路แปลว่าเส้นทางเนาะแปลว่าเส้นทางนี้ค่อยคุ้นเคยดี不会迷路的คำว่ามีลู่เขาเคยเห็นแปลว่าหลงทางเนาะ不会迷路的แปลว่าบ่หลงทางดอกเพราะว่าเราเนาะเขาว่าเส้นทางนี้เขารู้จักดีไม่ต้องยานหลงทางหรอกเนาะโอเคเนาะต่อไป数量数量เนาะ数量แปลว่าจำนวนหรือปริมาณเนาะจำนวนเท่าใดปริมาณเท่าใดเนาะอันเดียวกันบ่ปริมาณก็ว่าเรื่องจำนวนเนาะจำนวนหลายจำนวนน้อยหรือปริมาณหลายปริมาณน้อยเนาะตัวอย่าง你数一下数量是不是齐了คำว่าสูในที่นี้จะแปลว่านับเนาะสูแปลว่านับเจ้านับดัวเนาะสูเรื่องแปลว่าปริมาณหรือจำนวนชื่อผู้ซื้อฉี่ละคำว่าฉี่แปลว่าครบความหมายว่าสมมุติให้นับปึ้มเนาะ10หัวเนาะให้ก็จะนับว่าคำว่าฉี่ละแปลว่า10หัวครบแล้วคันคำว่าให้ผู้ฉี่ก็แปลว่ายังบ่ทันได้ครบเนาะโอเคเนาะต่อไป数字ตัวนี้อ่ะเนาะ数字แปลว่าตัวเลขหรือว่าเลขเนาะก็คือตัวเลข1 2 3 4 6 7 8 9 10นี่แหละอันนี้แล้วก็数字อันนี้ภาษาจีนเนาะจื่อเนาะ
对呀，请把数字写清楚。请，คำว่าชิงมันกรุณาป่าแปลว่าเอาหรือว่าให้นะว่าไงเนาะสู้จื้อแปลว่าตัวเลขเสียแปลว่าเขียนเขียนชิงถูแปลว่าให้ชัดเจนหรือว่าชัดเจนเนาะอันนี้ครั้งเนาะชิงป่าสู้จื้อเสียชิงถูแปลว่ากรุณาเขียนตัวเลขให้ชัดเจนให้ชัดเจนทำไมอ่ะเราเขียนตัวเลขบ่แจ้งนะครับบอกว่าเขียนให้มันชัดเจนก็เกาให้เบิ่งออกเพิ่นถือเขียนแจ้งอยู่แต่อ่านบ่ออกบางคนเขียนโคตรหลายโพดเนาะโค้งหลายโพด โอเคช่วยช่วยช่วยแปลว่ารอหรือว่าคนหน้าตาดีเนาะส่วนเราจะใส่เกี่ยวกับผู้ชายเนาะคำว่าช่วยชี้ช่วยชี้รอเนาะช่วยชี้ตัวอย่าง在我们班他是最帅的在แปลว่าอยู่我们班ก็แปลว่าห้องส่วนหลายจะว่าเรื่องห้องเรียนเนาะอยู่ห้องเรียนของพวกเขาหรือว่าอยู่ห้องเรียนเขาห้องเรียนเที่ยวเรียนเนาะ他แปลว่าเราผู้ชายเนาะ是 man 最帅的แปลว่าหล่อที่สุดความหมายก็คืออยู่ในห้องของพวกเขาเรามันเป็นคนหล่อที่สุดก็หมู่บางเทอะหล่อธรรมดาอยู่แต่อยู่ในห้องเราหล่อกว่าหมู่เนาะอยู่ในห้องเราหล่อกว่าหมู่โอเคต่อไป顺便เนาะ顺便คำว่า顺便แปลว่าแวะหรือว่าถือโอกาสเนาะความหมายว่าสมมุติว่าเราไปตลาดพอดีแวะไปลินน้ำมูเลยบ้านมูอยู่ใกล้กับตลาดอันนี้ก็ว่าซุนเปียนเนาะซุนเปียนตัวอย่างเสี่ยป่านเตอลู่ซ่างแปลว่าถนนที่เดินกลับไปบ้านหรือถนนที่หลังจากเขาเลิกเวียกแล้วเขาจึงย่างกลับไปบ้านเนาะหัวซุนเปียนแปลว่าค่อยถือโอกาสเนาะใหม่ละอีสหมายและเสียใช่แปลว่าคอยถือโอกาสสืบแวะสืบพักตามทางกระบาลความหมายก็คือว่าช่วยทั้งใดเนาะแบบหลังจากเขาเลิกเวียกเนาะหลังจากเขาเลิกเวียกแล้วเขาย่างเมื่อบ้านแต่เขาย่างนั้นในแคมป์ทางที่เขาย่างนั้นมีเขาขายผักเขาก็เลยถือโอกาสย่างเมื่อแล้วก็ซื้อผักไปนำเนาะความหมายในประโยคนี้เลยข้าพเจ้าเขียนภาษาลาวกับบ่ยักสัดเจนบ่ฮู้สิอธิบายแต่อธิบายภาษาเบาให้เข้าใจกันเนาะโอเคเนาะต่อไปชุนลี่ชุนลี่คำว่าชุนลี่แปลว่าราบรื่นดีสะดวกสบายความหมายเอาบ่มีบ่อนขัดข้องเนาะเหรียญไหลดีอันเนาะชุนลี่เนาะชุนลี่สมมุติว่าเราเดินทางไกลแล้วบ่มีข้อขัดข้องสมมุติว่ารถบ่ได้เพบ่ได้ยังสะดวกสบายไปอันนั้นละของชุนลี่เนาะตัวอย่าง昨天的考试我顺利通过了很高兴明白不昨天แปลว่าเมื่อวานนี้的考试แปลว่าการสอบเสียงเมื่อวานนี้我顺利通过了คำว่าทุ่งกลัวแปลว่าผ่านเนาะหรือว่าเสียงผ่านความหมายเสียงคะแนนได้ดีเนาะมันผ่านเสียงคะแนนสัมผัสหัวเคลื่อนเก่าซิ่งคำว่าเก่าซิ่งแปลว่าดีใจหัวเคลื่อนเก่าซิ่งแปลว่าค่อยดีใจได้เนาะโอเคเนาะอันนี้แมนคำศัพท์ HSK 4ตอนที่34มดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจที่ติดตามที่เบิ่งจบเนาะขอขอบใจ